ในที่สุดนะครับเกม Star Wars ในมือถือก็มาใหม่สักทีเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับว่าเป็นเกมแนวอะไรกันแน่แต่ว่าผมก็มีเกมเพลย์ดูด้วยนะครับผมนะทุกคนจะได้รู้กันว่าเกมมันจะเป็นยังไงอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์วันนี้ก็จะมาพูดถึงเกมใหม่กันนะครับผมนะเป็นเกมในมือถือนั่นเองนะคือผมดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าเกม Star Wars ในมือถือเนี่ยคือถ้าให้เทียบกับเกมที่ยังเปิดให้บริการอยู่นะตอนนี้ในมือถือเนี่ยจะเป็นเกม Star Wars ทาง Disney ซึ่งแบบเปิดมาเป็น10ปีแล้วนะครับผมนะยังไม่มีเกม Star Wars มาใหม่สักทีนะซึ่งวันนี้นะครับผมนะผมมีข่าวสารเกม Star Wars มาใหม่นะครับผมนะน่าสนใจมากเพราะว่าเกมเนี้ยมันพัฒนามาคล้ายๆกับโปเกมอนยูไนท์เลยนะนั่นก็คือลงให้ Nintendo Switch ด้วยแล้วก็ App Store กับ Google Play ด้วยนะครับผมก็คือจะลงทั้งในมือถือและใน Nintendo Switch ด้วยนะครับซึ่งมันน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของเกมนี้นะครับมันเป็นมายังไงนะเรื่องราวของเกมนี้นะครับผมนะก็จะเกิดขึ้นจากการล่มสลายของจักรวรรดินะครับผมนะ Star Wars Hunter เนี่ยก็จะนำผู้เล่นนะครับผมนะมารวมตัวกันซึ่งถ้าให้ผมพูดง่ายๆก็น่าจะเป็นแนวอารีนาแบบต่อสู้กันนะครับเป็นทีมฟ้าทีมแดงนั่นเองซึ่งน่าสนใจมากนะครับซึ่งเกมเนี้ยก็ประกาศเปิดให้บริการนะครับในปีหน้านั่นเองนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นเดือนไหนหรือว่าวันไหนแต่ว่าปีหน้ามาแน่นะครับผมนะเกม Star Wars Hunter รอติดตามได้เลยนะครับผมนะงั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูเกมเพลย์กันก่อนจะจากกันนะครับเกมเพลย์นะครับผมนะก็จะเป็นแนว Third Person แล้วก็น่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเกม Star Wars Battlefield คล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าเราอย่าไปเทียบกับเกมนั้นดีกว่าเพราะว่ากราฟิกมันอลังการมากแต่ว่าโดนด่าไปแซะเขาเฉยเลยนะช่างมันเถอะงั้นก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะให้ดูเกมเพลย์และตัวอย่างละกันนะครับผมนะงั้นวันนี้ลาไปก่อน See you again goodbye นะครับผมนะรับชมตัวอย่างกันได้เลยนะ On my markLet me down. You must be going for my record. And now, here are today's combatants. This ought to be good.